Hi, I'm Zim and you're watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเด็กไทยไกลบ้านค่ะสำหรับวันนี้นะคะซิมจะมาตอบคำถามที่หลายคนถามมาเยอะมากๆคือในเรื่องของการที่แบบว่าไปเที่ยวต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศทำยังไงไปไหนมาบ้างใช่ปะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอบคนเดียวเนี่ยมันก็แบบมันก็ไม่สนุกอ่ะวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นเพื่อนของซีมเองรู้จักกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่ได้มีโอกาสคล้ายๆกันในการไปเรียนต่างประเทศแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยเหมือนกันพร้อมไปเจอเขาหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยอันนี้นะคะก็คือเพื่อนซีมชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออีสาครับชื่ออีสานะคะก็รู้จักกันมาตั้งแต่แบบเด็กๆเลยเนาะเป็นญาติกันยังไงไม่รู้ด้วยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากที่แบบเรามีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเนาะเออวันนี้เลยชวนอีซามาช่วยกันตอบคำถามนะคะซึ่งเรามีสลากนี่ทำไว้นะคะเป็นสลากคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแบบเดินทางไปเรียนเมืองนอกอะไรประมาณนี้เออแล้วเดี๋ยวเราจะตอบคำถามเดียวกันในมุมมองที่แตกต่างกันเพื่อที่ว่าน้องๆจะได้แบบมีความเขาเรียกว่าอะไรวะอินสปายไงเออเพื่อที่ว่าน้องๆจะได้มีแบบอินสปิเรชันแล้วก็มีข้อมูลจาก2 perspective 2มุมมองสองมุมมองพร้อมยังโอเคพร้อมแล้ว You ready Yes Number 1 เคยไปมาแล้วกี่ประเทศเดี๋ยวเราอาจจะต้องขอตัวช่วยแบบนึงเอากระดาษมาหน่อยเดี๋ยวเขียนก่อนเนาะคือบางประเทศอ่ะมันก็ไปเพื่อแบบไปเที่ยวบางประเทศก็ไปเรียนบางประเทศไปทำงานเออบางประเทศก็คือแบบเหมือนไปฝึกงานไปทำงานใช่ไหมก็ของซิมนะคะเป็นทั้งหมด14ประเทศของซาเท่าไหร่ประมาณไหนนะประมาณ21ประเทศ21ประเทศทั่วโลกอีกนิดนึงจะไปทั่วทวีปแล้วจะไปทั่วไม่ได้ไปซาอุดิอาระเบียไปเรียนทำงานแล้วไปเที่ยวกี่ประเทศแล้วคือแต่ละที่อ่ะมันมีแบบเหตุผลที่ไปไม่เหมือนกันไปเรียนมีทั้งหมด3ประเทศถ้าไม่นับประเทศไทยนะคะก็คืออเมริกาเดนมาร์กนะคะอ่ะของซาไปเรียนกี่ประเทศก็ไปเรียนอยู่2ประเทศยูเครนกับรัสเซียตอนไปยูเครนก็ไปเรียนภาษารัสเซียประมาณ6เดือนหรือแล้วก็ไปเรียนปตรีที่ตุรกีไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวโอ้โหไปเที่ยว จริงๆถ้าไปเที่ยวอ่ะเราก็ไปทุก21ประเทศคือมันเหมือนแบบเรียนไปด้วยเที่ยวไปด้วยเออคือเหมือนว่าพอเรามีโอกาสได้ไปเรียนแล้วอย่างของซิมตอนที่ไปเรียนที่เดนมาร์กเนี้ยมันอยู่ในยุโรปอะซึ่งถ้าใครเคยดูแผนที่ยุโรปหรือว่าเคยไปยุโรปเนี่ยจะรู้ว่ามันใกล้กันมากแล้วมันสามารถเดินทางกับรถไฟได้หรือว่ารถบัสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนว่าเราไปอยู่ในจุดนั้นอะเราก็ต้องแบบ take advantage ก็ใช้ประโยชน์นั้นให้มันเต็มที่เนาะอย่างของซิม14ประเทศเรียนไป3ก็เป็น11ประเทศที่ไปแบบไปเที่ยวอย่างเดียวประมาณนั้นแล้วก็แค่ก็20ประเทศเที่ยวอยู่20ประเทศก็เที่ยวหมดเลยเที่ยวด้วยทำงานด้วยที่บราซิลเคยทำงานกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาสาสมัครทำงานในฟาร์มม้าใช่ก็ทำงานกับวูฟอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนวูฟแต่มันเป็นของอีกอันนึงใช่แล้วก็น่ะทำงานให้กับบอสคนสเปนเดี๋ยวนี้ก็คุยไม่ค่อยเข้าใจก็เลยออกมาหลังจาก1เดือนก็ไปที่อื่นแทนที่อเมริกาด้วยใช่ไหมที่ไปฝึกงานอเมริกาอ๋ออเมริกาไปฝึกงานที่โบอิงอันนั้นโชคดีจริงๆไปฝึกงานที่โบอิงประมาณ6เดือนแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำงานที่ปาม้าเหมือนเดิมของเพื่อนที่บัฟฟาโลก็ดีนะมันดีมากเลยคืออันนั้นก็คือเป็นไปฟาร์มม้าสองรอบใช่ไปฟาร์มม้าสองรอบคือเราได้ประสบการณ์จากฟาร์มม้าของเพื่อนที่อเมริกาแล้วก็เลยเอ๊ะลองทำในฟาร์มม้าที่ประเทศอื่นบ้างประเทศอื่นบ้างก็ได้เรียนรู้เรื่องม้าหลายอย่างใช่ใช่มันก็จะมีแบบความแบบน่าสนใจที่ว่าเรามีประสบการณ์ตรงนี้แล้วคนเขาก็จะแบบว่าให้โอกาสเราในการทำต่อไปในที่อื่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคิดถึงบ้านไหมเวลาที่อยู่เมืองนอกหรือไปเที่ยวเอาจริงๆเราคิดถึงบ้านแต่มันไม่คิดถึงขนาดที่ต้องแบบร้องไห้กลับไปร้องไห้ไม่ถึงขนาดนั้นส่วนมากก็จะเป็นแบบเหงาเดินทางคนเดียวอยู่คนเดียวแบบเวลาที่ไปเรียนหรือว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องแบบอินดิเพนเดนต์มากๆเหมือนว่าหลงทางหรือถามคนอื่นหรือแบบกลับห้องมาเหนื่อยมากนอนอะไรเงี้ยคือกินข้าวทุกอย่างมันต้องทำเองหมดเลยอ่ะเออกับชีวิตเราที่ประเทศไทยมันจะแบบมีความแบบกลับมาก็มีเครือญาติอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะไม่เหมือนกันนะคะเวลาไปเที่ยวแล้วเรารู้ว่าที่เนี่ยพ่อแม่เราน่าจะชอบอ่ะเนาะใช่ๆเออมันรู้สึกว่าเฮ้ยอยากพาพ่อแม่มาเที่ยวเขียนโปสการ์ดกลับบ้านวะเออเขียนโปสการ์ดกลับบ้านใช่ๆๆเขียนให้ยายแล้วแบบ wish you were here
ประมาณนั้นมากกว่าเนาะพี่ชูเฮียไม่ก็แบบเซนมันนี่เหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์เฟลเฟลมีอะไรบ้างอ๋อเหตุการณ์เฟลเฟลที่เคยเจอไปตอนเราไปวาติกันใช่ป่ะไปเที่ยวแล้วทีเนี้ยวาติกันนี่คือประเทศอิตาลีอิตาลีมันเป็นเหมือนเขตปกครองพิเศษอยู่ในโรมในโรมในกรุงโรมใช่ใช่มันก็เป็นประเทศเนาะวาติกันแล้วทีเนี้ยเราก็เข้าไปวาติกันเชิร์ชก็ไปหลั่นล้าสนุกถ่ายรูปอะไรแบบนี้แหละตอนออกมาเว้ยมีคนในเนี้ยมีคนเขาเอามีดอะมาจี้ข้างหลังคือโดนจี้ในวาติกันโดนจี้ข้างหน้าวาติกันอะอ๋อคือไม่ใช่ในเขตแบบไม่ใช่เขตแบบเมืองวาติกันเขตเมืองข้างหน้าเชิร์ชเลยอ่ะโอ้เออแล้วมาจี้ข้างหลังอ่ะแล้วบอกว่ามีเงินเอามาให้หมดเราก็ได้ทำยังไงเว้ยคือเราตอนนั้นตกใจจะตะโกนก็ได้จะร้องไห้แล้วเออจะตะโกนก็ได้แต่เราตกใจเว้ยเราก็เลยเอาไปให้หมดเลย Resident Permit เตอร์กี Resident Permit เงินคือให้ทางประชาชนอะไรหมดเลยเออคือเราไม่รู้ตรงนั้นมือสั่นมากไงแล้วทีเนี้ยก็กลับไปหานี่เว้ยกลับไปหาตำรวจตำรวจไม่คือตำรวจดูไอ้เนี้ยดูกล้องอ่ะไม่มีอะไรเลยแสดงว่าคนนี้ทำมาหลายแบบหลายครั้งแล้วเหมือนว่าทำมาจนดูแล้วว่ามันต้องไปจุดเนี้ยถึงจะแบบหลบหลีกได้อะไรอย่างเงี้ยใช่หลบหลีกมุมกล้องอะไรแบบเนี้ยแล้วทำไงอ่ะแบบตังหายหมดคือตอนนั้นตอนแล้วดีด้วยวันนั้นใช่โอ้ดีด้วยวันนั้นอ่ะคือเราบายไอเนี้ยเราซื้อเดทิเกตอ๋อของแบบ transportation เดทิเกตคือทำเดทิเกตหมายถึงว่าเป็นตั๋วที่แบบสามารถใช้ได้ทั้งวันอันลิมิเต็ดใช่ก็คืออย่างน้อยไอตั๋วนั้นยังอยู่ยังสามารถเดินทางได้ยังสามารถเดินทางได้เราก็แบบเดินกลับไปตั้งหลักที่นั่งรถไฟกลับไปตั้งหลักที่โฮสเทลก่อนแต่ทีนี้ก็โทรหาสถานทูตก่อนเลยอ๋อสถานทูตไทยสถานทูตไทยเฮ้ยสำคัญมากเวลาไปเที่ยวไหนซิมก็ทำเหมือนกันคือแบบต้องจดชื่อแบบที่อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เบอร์โทรของสถานทูตไทยไว้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีแบบของหายอะไรเงี้ยก็ต้องแบบมีการไปแจ้งความหรือว่าบางทีพาสปอร์ตหายใช่พาสปอร์ตเขาสามารถทำให้ได้หรือว่าเราแบบไปประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอะแล้วเราพูดกับเขาไม่ได้เราต้องการคนช่วยก็ต้องแบบก็ต้องมีเบอร์สถานทูตเอาไว้แล้วซิมอ่ะเหตุการณ์สุดเฟลมีปะเหตุการณ์เฟลเฟลครั้งนึงแบบเฟลมากรู้สึกแบบอารมณ์เสียมากคือขึ้นเครื่องชื่ออะไรแล้ววะRyan Air ป่ะ Ryan Air low cost เป็น low cost มันเป็นอารมณ์แบบ Air Asia ของยุโรปแต่นางมีความสตริกมากคือทุกคนจะต้องปริ้น boarding pass มาเองซึ่งฉันไม่ได้ปริ้นและในภาพไปถึงหน้าเกตแล้วไปกับเพื่อนหลายคนตอนนั้นแบบว่าเหมือนเพื่อนก็ไปเรียน study abroad หลายๆที่ใช่ไหมคะแล้วก็มารวมกันที่ประเทศเดียวคือเหมือนว่านัดมาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันซึ่งตอนนั้นทีมก็มาจากเดนมาร์กแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนที่สเปนหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็กำลังจะบินไปอิตาลีด้วยกันพอไปปุ๊บทีนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าไม่มีบอร์ดดิ้งพาสเราก็แบบแต่ฉันเช็คอินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายเงินเพิ่มป่ะคือตั๋วประมาณ56ปอนด์อะไรเงี้ยเอ้ย56ยูโรแต่ค่าปริ้นบอร์ดดิ้งพาสประมาณ70กว่ายูโรโอ้โหเข้าใส่ได้ตรงนั้นเงินมันน้อยอยู่แล้วอะเก็ทป่ะคือแบบช็อตแบบเละเทะไปหมดเลยตอนนั้นอะ70ยูโรเยอะมากเลยนะที่จริงร้านแอร์อะโหดกว่าเอเชียนะใช่ๆแล้วเขาแบบ no you can't แบบYou can't fly without the boarding pass. You're supposed to print it out. ก็เลยต้องแบบไปเข้าแถวอีกที่นึงแล้วเครื่องก็จะไปแล้วแล้วเพื่อนก็แบบ 3-4 คนอยู่ตรงนั้นแบบเฮ้ยแกได้ยังตังค์ในมือก็ไม่พอเพราะว่าแบบใช้บัตรเครดิตหรือว่าใช้เดบิตการ์ดอะไรอย่างเงี้ยต้องไปแบบวิ่งไปยืนตังค์เพื่อนแถวนึงแล้วเดินกลับมาใหม่อะไรเงี้ยมันวุ่นวายมากแล้วแบบเกือบร้องไห้แล้วอ่ะต้องเตรียมตัวก่อนต้องหาข้อมูลดีๆหาข้อมูลดีๆแล้วแบบอ่านดีๆเวลาเขาส่งอะไรมาเรื่องเดินทางนี้แบบละเอียดอ่อนมากเลยต้องมีสติแล้วก็มีความรับผิดชอบนะคะเพราะว่าทุกที่มันจะไม่เหมือนกันหมดทุกประเทศต่างกฎทุกประเทศสายการบินอะไรเงี้ยแล้วความพีคคือพอแบบอันนั้นมันเป็นเหมือนทริปแบบ2-3ประเทศ2-3เมืองเงี้ยก็ไปกับเพื่อนใช่มั้ยแล้วพอไปถึงจุดนึงตังค์เราก็หมดเพราะว่าเราไปจ่ายที70ยูโรนั้นซึ่งเราไม่ได้คำนวณมันไว้อะเก็ทป่ะทำไงจำได้ว่าอยู่ที่ร้านกาแฟตรงสถานีรถไฟขอเขาใช้เน็ตบอกว่าเนี่ยขอใช้อินเทอร์เน็ตได้ไหมมี Wi-Fi เขาบอกว่าไม่ได้อยู่ต้องซื้อกาแฟก่อนซึ่งไม่มีเงินซื้อกาแฟเก็ทป่ะน่าสงสารคือเพื่อนก็ช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเขาก็เตรียมเงินมาเท่านั้นเหมือนกันอะเป็นแบบแบ็คแพ็คแบบกินมาม่าเก็ทไหมจึงต้องไปขอเขาบอกว่าเนี่ยขอเถอะรหัส Wi-Fi อ่ะขอแบบจะแบบเราแบบตังหมดแล้วจริงๆจะแบบคอนแทคกับที่บ้านว่าให้ส่งตังมาให้หน่อยสุดท้ายเขาให้มาสุดท้ายเขาบอกว่าเดี๋ยวยูรอคนต่อไปซื้อของนะคือมันจะมีแบบเป็นรีซีทแล้วก็จะเป็นแบบ
แบบรหัสออกมาพาสเวิร์ดออกมาเวลาเราซื้อกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพิมพ์รีซีทให้2อันแล้วอยู่เอาไปใช้ดีมากอ่ะประทับใจอ่ะในความซวยของเราก็ยังมีคนดีๆที่ช่วยเหลือเราอยู่สุดท้ายก็ Facebook ไปหาพ่อว่าตังหมดแล้วช่วยด้วยแนะนำอย่างนึงถ้าสมมติเพื่อนๆต้องการแบบใช้ Wi-Fi อ่ะให้ไปที่ StarbucksStarbucks ทุกที่เกือบจะมีแล้วก็เซเว่นบางที่ในยุโรปมีแล้วก็แมคโดนัลด์ต้องใช้อันเนี้ยต้องใช้รีซีทเหมือนกันStarbucks ใช้รีซีทหมายถึงใช้ใบเสร็จที่เราซื้อของแล้วเขาถึงจะแบบมีรหัสมีอะไรมาให้ใช่สุดท้ายก็ได้จากพ่อไปประมาณ 5-6,000 ก็อยู่รอดต่อไปได้นะคะเย้ Hi survive คือทุกคนอ่ะจะเห็นแบบรูปสวยๆนู่นนี่นั่นใช่มั้ยแต่ไม่รู้ว่าเบื้องหลังอ่ะคือแบบทั้งวันมี3มื้อแต่ฉันกินมื้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีตั้งบางทีกินน้ำอย่างเดียวบางทีกินกล้วยอย่างเดียวบางทีแบบตอนเช้าแบบเอ้ยอาหารที่โรงแรมแบบมีเท่าไหร่ฉันก็เอาหมดกินแบบเต็มที่บ้างไปกินช้าๆจะได้กินแค่2มื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะบางโฮสเทลมันให้ไปก่อนใช่มันให้อาหารเช้าแล้วก็ไปแบบ10โมงจะได้แบบกินแบบเช้าและเที่ยงอะไรอย่างเงี้ย take advantage สุดๆใช่เหตุการณ์ประทับใจที่ได้จากการเที่ยวมีอะไรบ้างตอนที่ถูกอันเนี้ยแหละถูกจี้กลับหอไปก็โทรหาสารทูตสารทูตก็บอกว่าเราให้คุณยืมเงินได้นะ hey, สถานทูตยืมเงินได้มีระบบนี้แต่ว่าต้องคือต้องมีคนเซ็นมีหลักฐานอะไรแบบเนี้ยเขาก็ให้ยืมเงินประมาณ100ยูโรโหเยอะนะใช่100ยูโรก็โอเคอยู่ก็กลับมาก็ใช้เงินเขาแหละใช่แต่ว่าต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรต้องคืนเขาก็คือกลับมาคืนที่สถานทูตไทยใช่ๆโอนเงินไปแบบเนี้ยโอเคใช่มันก็โอเคนะเหตุการณ์ประทับใจแล้วก็ส่วนมากก็มีคนอะคนมนุษย์ที่พูดด้วยแบบเนี้ยคนระหว่างทางอะไรที่พูดด้วยมันก็ที่แบบเจอตามโฮสเทลอะไรอย่างเงี้ยดีๆก็หลายคนมันดีหลายคนมากครับไม่ดีก็หลายคนนะตอนเราไปสเปนอะไอเพื่อนร่วมห้องเราอะถูกขโมยแล็ปท็อปถูกขโมยเงิน500ยูโรในโฮสเทลที่สเปนที่มาดริดระวังไว้ทุกคนแม้ว่าเราจะอยู่ในโฮสเทลแล้วเรารู้สึกว่าเป็นที่ของเราอะแต่จริงๆแล้วโฮสเทลคือระบบมันคือซื้อเตียงไม่ได้ซื้อห้องแล้วเราต้องไปแบบรวมกับคนอื่นเพราะฉะนั้นต้องคนที่จะเตรียมแบบล็อกอะไรอย่างนี้ไปด้วยบางที่มี36เตียงบางที่มี10 40เตียงในห้องเดียวนอนเรียงกันเหมือนหออย่างเงี้ยก็ต้องระวังเรื่องสิ่งของด้วยใช่ไหมหลายกันอะเหมือนแบบคนที่เราเจอคือบางทีเวลาเที่ยวเราก็จะเจอเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบคนที่นอนห้องเดียวกันแล้วบางทีเขาก็มาคนเดียวเหมือนกันเขาก็จะแบบว่าเอ้ยยูจะไปเที่ยวไหนไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบมาถึงพร้อมกันอะแพลนในการเที่ยวมันก็จะคล้ายๆกันแบบจะไปที่นั่นจะไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ไปพร้อมกันได้แล้วก็ช่วยกันถ่ายรูปช่วยกันอะไรอย่างงี้เราเคยเจอคนฟิลิปปินส์ที่อเมริกาตอนนั้นไปแบ็คแพ็คที่ซานฟรานซิสโกไม่ใช่ไปแบ็คแพ็คหรอกเราไปสัมภาษณ์งานนี่แหละแต่ก็มีเวลาไปเที่ยวอะแล้วก็ไปเจอคนฟิลิปปินส์คนนึงตอนนี้ก็ยังเป็นแฟนเอ้ยเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเป็นเพื่อนกันอยู่ถึงทุกวันเนี้ยก็เขาก็ถามเขานะว่ามาคนเดียวหรือเปล่าเขาบอกมาคนเดียวไปเที่ยวกันไหมวันนี้แบบเนี้ยก็ไปโกลเด้นเกตบริดจ์ด้วยกันก็ไปแบบนี้ด้วยกันก็โอเคอ่ะมันเนี่ยแหละคือสิ่งที่ต้องการคือเพื่อนมันก็ต้องดูนิดนึงนะแต่ว่าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้คือแบบมันก็มีความเหงาความคิดถึงบ้านความแบบอยากจะไปกับใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีที่มีใครบางคนเนาะใช่ๆก็จะเป็นอีกประสบการณ์นึงที่แบบถ้าไม่ได้เที่ยวก็จะไม่ได้เจออะไรแบบนี้คำถามสุดท้ายจับเร็วเหลืออันเดียวแล้วคุณได้อะไรมาจากประสบการณ์นี้บ้างอย่างแรกเลยคือเราได้เห็นแบบความcivilized แบบการพัฒนาของแต่ละประเทศอ่ะมันจะทำให้รู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยประเทศไทยเรามันต้องทำอะไรอีกหลายอย่างมากเลยกว่าจะไปถึงจุดนั้นอ่ะอย่างเช่นอ่ะตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยแบบประทับใจมากรถไฟเขาแบบดีงามเวอร์แล้วคนถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อ่ะแต่ว่าเขาก็ช่วยอ่ะคือแบบมีนายสถานีแบบพอเราถามว่าเนี่ยบัสเนี่ยขึ้นตรงไหนเขาแบบโอเคแล้วก็พาไปแบบเดินพาไปจนถึงเลยแบบข้ามเทอร์มินอลนู่นนี่นั่นขึ้นใต้ดินจริงตอนเราไปญี่ปุ่นก็เป็นอย่างนี้นะสถานีคือพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแต่แบบคือแบบไม่ใช่แค่ชี้ว่าแบบไปทางนี้นะแต่เขาแบบโอเคเดี๋ยวพาไป อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดีมากแล้วแบบคือป้ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบชัดเจนนะแต่บางทีมันมีการรีโนเวทมีการคนเยอะอะไรเงี้ยเราก็งงๆก็แบบเราชอบที่มันได้เห็นถึงไม่ใช่แค่การพัฒนาทางด้านแบบfacility ด้าน transportation ด้าน infrastructure แต่ว่าในเรื่องของการดูแลชาวต่างชาติของเขาอะไรเงี้ยคือเรามองว่าแบบประเทศไทยสยามเมืองยิ้มแต่ว่าเรายิ้มแค่ภายนอกหรือเปล่าเราแบบเรามีอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่จะสื่อถึงการต
้อนรับชาวต่างชาติที่มันลึกไปกว่านั้นอะแบบทำให้การเดินทางสะดวกได้ไหมทำให้แบบมันมีเจ้าหน้าที่หรือแบบมี mindset อะไรสักอย่างของคนไทยที่จะแบบช่วยคนต่างชาติจริงๆอะเออใช่เพราะยังแพ้หลายๆประเทศอะใช่ใช่เหมือนเราไปอเมริกามาเราไปแบบเราไปยุโรปมาแบบเนี้ยคนเขาจะมีแบบความช่วยเหลือความเผยแผ่มากกว่าคนไทยที่แบบเออเป็นสมัครสยามเมืองยิ้งแต่แบบเอ้ยจริงหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นคนไทยเราเลยไม่ค่อยได้รับการปฏิบัติเออก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นไปได้แบบคนไทยอาจจะแบบดีกับฝรั่งก็ได้แต่ว่าแบบพอเราไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรงี้แล้วแบบก็เฉยเฉยอะเราก็เรียนรู้หลายอย่างนะก็แบบเรียนรู้ด้านแบบการอยู่คนเดียวซึ่งมันสำคัญมากแล้วก็อินดิเพนเดนต์อะไรใช่การแบบปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรแบบเนี้ยว่าแบบไปหาโซเชียลว่าแล้วเขาจะพูดยังไงกับเราเราจะพูดยังไงครับแต่จริงเป็นคนไม่พูดมากนะแต่แบบเพราะว่าทริปที่ไปมาไปแบ็คแพคเกอร์มาแบบเนี้ยทำให้เราต้องทำงานให้เราต้องพูดภาษาอังกฤษบ่อยๆอะไรแบบนี้มันก็ฝึกเราเนี่ยทักษะในด้านการสร้างความสัมพันธ์ด้านคอมมิวนิเคชันกับคนอื่นอะไรใช่ๆๆแล้วก็แบบคือมันดีอ่ะไปเจอคนเนทีฟไปเจอคนอะไรแบบเนี้ยโลคอลแบบเนี้ยที่เขาสามารถแบบ you know recommend you to go anywhere ก็มันก็โอเคมากอ่ะก็ถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนอยากจะไปเที่ยวไปอะไรอย่างงี้นะคะก็ลองหาโอกาสดูเนาะมันไม่ใช่แค่แบบว่ามันไม่จำเป็นว่าเราต้องมีเงินเยอะอะใช่คือ you make it work anyway เออเงินอะแบบอย่างเช่นแบบไปหาทุนแล้วก็ไปสักประเทศนึงแล้วเราก็ค่อยๆแบบแผ่ขยายไปแถวๆนั้นรู้คอนแทคเดี๋ยวก็มีเองเนาะใช่ใช่รู้จักเพื่อนหลายประเทศแล้วก็จะได้ไปนอนฟรีจะได้มีคนพาไปเที่ยวฟรีใช่คือสิ่งสำคัญสิ่งสำคัญของเราเราหาของฟรีของดีและของถูกนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเราจะให้พูดทุกประเทศที่เคยไปอ๋อโอเคโอเคนะโอเคโอเคมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาลาวฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นจีนรัสเซียยูเครนอเมริกาบราซิลออสเตรเลียนิวซีแลนด์โปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีกรีซตุรกีไอร์แลนด์โอ้ไปแล้วนะคะกี่ประเทศนะ21ประเทศ21ประเทศมาของซิมบ้างมาเลเซียสิงคโปร์อเมริกาแคนาดาเดนมาร์กสวีเดนตุรกีสเปนอิตาลีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเช็กฝรั่งเศสเบลเยียมเยอรมนีเย้อันนี้14ประเทศนะคะและสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกด subscribe แอนกดไลค์กดแชร์นะคะให้คนอื่นได้เห็นถึงโอกาสตรงนี้เนาะแล้วก็อยากจะบอกว่าอายุ20กว่าเนี่ยมันก็ทำอะไรได้หลายอย่างมากที่พวกเราคิดเนาะน้องๆหลายคนที่ดูอยู่อาจจะแค่แบบ10กว่าอยู่มัธยมอ่ะถ้าเริ่มคิดตั้งแต่ตอนนี้พี่เชื่อว่าโอกาสของน้องมีเยอะกว่าพวกพี่เยอะมากสำหรับนี้ก็ต้องลาไปก่อนจ้า thanks for watching see you later bye, bye.